สร้างสรรค์เป็นสิ่งที่เป็นนามรูปธรรมให้ได้เอาง่ายคือจากนามธรรมที่อยู่ในหัวออกมาเป็นรูปธรรมนะครับเนาะแล้วก็มีการติดตามหรือพยายามอัปเดตข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์อย่างสม่ำเสมอเพราะว่างานศิลปะสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาลูกนะครับต้องมีตลอดเลยไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณมีความรู้แค่นี้แล้วคุณหยุดอยู่แค่นี้ไม่ใช่ต้องพัฒนาตลอดเวลานะครับโอเคอย่างอันนี้ย้อนกลับไปนิดนึงก็เรื่องทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์แบ่งได้เป็น5ประเภทนะครับมีอะไรบ้าง1จิตรกรรม2มีคนเข้ามาไหมเนี่ย5ทับ3 3ประติมากรรม4สถาปัตย์5วรรณกรรมนี่คืองานทัศนศิลป์เราเรียนมาละนะครับขอไม่พูดถึงแต่งานทัศนศิลป์สามารถแบ่งได้เป็น5โอเค9คนแล้วไวมากโอเคต่อไปนะครับความคิดเอาจากความคิดเด็กๆได้ยินเสียงครูไหมลูกชัดเจนหรือเปล่าชัดไม่ชัดคอมเมนต์บอกหน่อยลูกสถาปัตย์ใช่ไหมเอาคอมเมนต์บอกมาเร็วๆแล้วสร้างสรรค์ออกมาจะเป็นความเป็นจริงได้นี่แหละนะครับคือผู้ที่จะสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ในข้อที่หนึ่งคือมีความรู้ด้านทัศนศิลป์นะฮะอันที่สองอย่างภาพนี้ไปคุยได้คุยได้นะครับอันไหนคอมเมนต์มาล่างอันไหนเป็นภาพจริงที่สร้างคอมเมนต์ในช่องแชทนะลูกเหมือนเราเซฟของอ่ะได้ยินเสียงไหมมีใครเปิดเลยใช่ไหมเนี่ยคือเปิดก็ได้ครับเรนเดอร์ลิ่งได้ยินโอเควางออกมาโดยใช้โปรแกรมนะครับแล้วอันล่างเรียลลิตี้ภาพสักพักตอบเหมือนคนคัดค่ะโอเคดังนั้นเวลาเราสร้างสรรค์เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจะต้องวางแผนออกแบบให้ดีตั้งแต่แรกเลยจะได้เห็นภาพชัดเจนก็เหมือนนักเรียนสมมติว่าอ่ะให้ออกแบบห้องให้หน่อยครูไปจ้างนักเรียนออกแบบห้องคือเสียงชัดเจนเนาะรูปชัดไหมน่าจะชัดแหละมั้งนักเรียนมีความคิดพอรูปจาก iPad ขึ้นมาเลยแต่ครูไม่สามารถเข้าไปในหัวของนักเรียนได้ใช่ไหมปกติจะเปิดกล้องด้วยจะเปิดกล้องเหมือนสตรีมเมอร์เลยแต่พอดีลองถ่ายไปพวกห้อง4ก็ได้พอดีครูไม่ได้เตรียมกล้องนามธรรมออกมาเป็นรูปแมงวุ่นวายชิบเป่งเลยรับรู้ได้นะครับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มมีไหม5ทับ3นี่ไม่ใช่วิญญาณนะเจอกันอีกแล้วบอกแล้วยังไงเองก็หนีครูไม่พ้นนะครับมอปลายหนีครูไม่พ้นโอเคยังบ่นได้แต่อย่าให้ได้ยินไม่งั้นจะงอนไม่น่าสร้างได้จริงเลยแบบเนี้ยเรียนสถาปัตย์มาเมื่อกี้อยู่ในกลุ่มงานทัศนศิลป์ใช่ไหมรอเพื่อนสักแป๊บนึงแล้วกันเอานี้ไปใช้ไปใส่โอ้มันจะได้ไหมเนี่ยนะครับสุดท้ายก็สามารถสร้างสรรค์ออกมาได้นะครับมีใครจะขอเข้ากลุ่มไหมลูกคำขอเป็นสมาชิกยังเห็นน้อยมากเลย1สัปดาห์ที่แล้วอนุมัติซะหน่อยมีต้นไม้เยอะแยะมากมายจากฝั่งซ้ายเป็นภาพเรนเดอร์ก็คือภาพล่างภาพสเก็ตออกมาภาพขวาคือมีใครยังไม่เข้ากลุ่มไหมลูกประมาณนี้ลากเพื่อนเข้ามาเลยโอเคอย่างที่บอกนะฮะงานทัศนศิลป์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่เสมอเกียรติมีหมู่หินนะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องพยายามเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็ตามให้ทันละกันกูใช้คำว่าตามให้ทันละกันกับงานทัศนศิลป์มีประมาณเมื่อก่อนเนี่ยต้องวาดภาพด้วยมือทีนี้ไม่ได้ขู่นะลูกเราครูมีใช้ iPad ในการสอนสไลด์ทั้งหมดนะครับจากกระดานดำจากไวท์บอร์ดก็เป็น iPad อะไรเงี้ยครูมีสไลด์ตอนนี้ครูเตรียมสไลด์ไว้ทั้งหมดต้องมีความคิดสร้างสรรค์กี่หน้าวะเนี่ยความคิดสร้างสรรค์นะฮะนักเรียนต้องเราจะมีความคิดเอาง่ายนักเรียน138หน้านะครับมีประมาณ138หน้านะครับแล้วก็สร้างสรรค์ครูสัญญาว่าจะพยายามพูดให้ไวที่สุดนะครับอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ไปคอมเมนต์คุยกันได้อากาศเป็นไงบ้างลูกร้อนเขาบอกว่าอากาศประเทศไทยตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่วันที่2แล้วนะครับนักเรียนรู้จักกันดีครับอาจารย์วันที่8ก็นั่นแหละเขาเรียกว่าที่เห็นร้อนหรือเปล่าไม่รู้ของตัวเองนะฮะนะครับใครเห็นก็รู้ว่าเป็นงานของอาจารย์เฉลิมชัยดังนั้นแกนะครับสร้างสรรค์เดี๋ยวจะเริ่มเลยชัดเจนเป็นแนวทางของตัวเองนะครับอันนี้เราอาจจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตามาแล้วนะครับเพราะตอนม.4ครูก็ใช้สไลด์ตัวนี้แต่ที่จะมีเพิ่มเติมอาจารย์เฉลิมเล็งหายไปเลยนะครับเฉลิมนาคีรักก็สร้างสรรค์ที่มีสไตล์เป็นของจะมีเพิ่มเติมในส่วนของการเขียนภาพสีน้ำนะครับอุปกรณ์สีน้ำโอเคต่อมาอันสุดท้ายสำคัญมากเลยก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนนี้เข้ามาแล้วเราม.5ของเรานะฮะจะได้เรียนสีน้ำเป็นภาพจิตรกรรมสีน้ำเกือบจะทั้งเทอมตอนม.4เราเรียนจิตรกรรมสีโปสเตอร์ม.5เป็นจิตรกรรมสีน้ำเกือบทั้งเทอมนะครับส่วนม.6จะเป็นดออิ้งคือภาพวาดไฟเส้นแล้วก็ภาพพิมพ์นะครับวูดคัต
แต่ว่าเทอมที่แล้วพี่เขาออนไลน์เนาะก็เลยไม่ได้วูดคัทก็เลยใช้เป็นวิธีการอื่นเป็นวาดเส้นแล้วก็กิจกรรมอื่นไปนะฮะโอเคเดี๋ยวครูจะขอทบทวนละกันนะครับทบทวนอีกหนึ่งครั้งไปแบบด่วนๆเลยนะครับทบทวนอีกหนึ่งครั้งงานศิลปะขึ้นมานะครับโอเคอย่างนี้อาจารย์ศิลป์พีระศรีนะฮะนักเรียนเห็นชื่อเฮ้ยชื่อศิลป์พีระศรีทำไมเป็นหน้าตาเป็นฝรั่งแต่วันหลังครูจะเล่าให้ฟังนะครับนะครับให้มันเต็มจอไปสำหรับใครที่มาแล้วนะครับบอกก่อนก็ยินดีนักยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่วิชาทัศนศิลป์2นะครับทัศนศิลป์2ส3 2 1 0มีอะไรบ้างล่ะอันนี้แค่ยก2สิแก้ผิดนะครับเนาะก็เดียวจึงเดียวม5นะครับเราจะเจอกันทั้งหมด1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิตนะครับครูวรวิทย์เมืองก้อนเป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชานี้นะครับช่วงนี้เราก็เป็นออนไลน์เราเจอกันแบบนี้ไปก่อนส่วนปฏิบัติมีแน่นอนนะครับต่อให้ออนไลน์ก็มีปฏิบัตินะฮะแล้วสำหรับการเช็คชื่อไม่ยากครับเอาอย่างนี้เลยง่ายดีครูจะพิมพ์ให้ดูเลยแล้วกันเหมือนก่อนสำหรับใครที่มาแล้วนะครับให้นักเรียนลงเวลาเรียนนะครับในช่องคอมเมนต์ครูยกตัวอย่างและปักหมุดไว้ให้ละปักหมุดสิโอเคนะครับใครมาพิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่ให้เรียบร้อยนะครับคอมเมนต์ได้ถึง6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นครูจะทำการรายงานการสอนอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับเรียนที่ไม่สะดวกเรียนนะครับไม่ว่างช่วงนี้จริงๆก็เลยโอเคให้ถึง6โมงเย็นใครที่ลงชื่อแล้วจะไปไหนก็ได้แล้วแต่นะครับจะกลับมาฟังทีหลังก็ได้หรือจะไม่กลับมาฟังก็แล้วแต่นะครับครูไม่ฟิกอะไรมากนะครับด้วยความที่เราเรียนออนไลน์กันนะครับก็พยายามจะเอื้อประโยชน์ให้เรียนเต็มที่เลยนะครับส่วนสไลด์ครูก็จะอัพให้ทีหลังโอเคตอนนี้พวกเราก็ลงเวลาเรียนกันละให้นักเรียนคิดซะว่าอันนี้เป็นพอดแคสต์ละกันนะฮะก็คือมีภาพประกอบแล้วก็มีเสียงครูจะพยายามพูดให้กระชับให้เร็วที่สุดนะครับจะได้ไม่ยืดเยื้อคิดซะว่าเป็นการฝึกแรปไปในตัวด้วยนะฮะโอเคพร้อมตอนนี้เรารอเพื่อนมา7นาทีแล้วนะครับใครจะลงเวลาไปทำอย่างอื่นหรือจะอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวครูจะเปิดกล้องละเพราะตอนนี้ครูไลฟ์สดไลฟ์สดตอนนี้ครูก็จะเก็บไว้ให้ด้วยนะครับไม่ลบไม่อะไรนะครับโอเคพร้อมใครไม่พร้อมครูพร้อมนะครับคงไม่มีใครน็อกวัคซีนอยู่เนาะทีนี้เรามาดูเรื่องงานทัศนศิลป์นะครับอันนี้ไปผ่านๆเลยละกันศิลปะคืออะไรก็เคยสอนมาเสมอนะครับก็คือสิ่งที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ดังนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเน้นมาตลอดเลยนะครับถ้านับจริงๆอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรฮะเป็นงานศิลปะเหมือนกันเพราะมนุษย์สร้างนะครับแต่ก็อย่าลืมว่ามนุษย์สร้างก็ต้องมีแหละครับมีความจรุงใจนะครับมีความต้องการไม่ใช่อยู่ดีเกิดขึ้นมาโดยความบังเอิญต้องเกิดจากความตั้งใจเท่านั้นนะครับอย่างเมื่อกี้กองขยะแบบหูแม่งมลภาวะชิบหายอย่างเงี้ยก็เอามาจัดเรียงรูปแบบไหนเป็นงานศิลปะก็ได้เหมือนกันอย่างนี้อาจจะมองให้เป็นภาพถ่ายขึ้นหรือเปล่าศิลปินไปจับเอาบางส่วนบางตอนของธรรมชาติมาถ้ามองเฉยๆเนี่ยคลื่นน้ำที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติไม่จัดเป็นผลงานศิลปะครูเน้นครับว่าศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมนะครับดังนั้นไอ้พวกนี้ก็ไม่จัดเป็นงานศิลปะแต่ถ้าเกิดศิลปินเลือกเอาบางส่วนบางตอนของธรรมชาติมาเรียนแบบหรือมาสร้างสรรค์ก็จะจัดเป็นงานศิลปะแล้วอันนี้เหมือนเจ๊คนนี้นะครับแบบว่าตั้งใจดูเลยนะครับตั้งใจดูเลยจ้องขึ้นไปเลยนะครับแต่จะเห็นได้ว่ามารยาทของคนที่คือที่เรียนมาเรียนศิลปะมานะเขาก็จะไม่สัมผัสงานนะครับงานศิลปะทุกชนิดเขาจะไม่นิยมสัมผัสงานเด็ดขาดเนี่ยก็เอามาสร้างสรรค์งานศิลปะไม่ใช่ภาพถ่ายแล้วมันขยายใหญ่นะนี่คือภาพเขียนนะครับภาพอย่างนี้อาจจะเท่หน่อยนะครับเป็นแนวนามธรรมแต่ก็ไม่จัดเป็นงานศิลปะเพราะอะไรภาพนี้ถูกวาดโดยลิงชิมแปนซี1ตัวนะครับภาพนี้ราคาก็ประมาณ 25,620 บาทนะฮะก็ไม่จัดเป็นงานศิลปะนะต่อให้ขายได้ก็ตามโอเคที่งานศิลปะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1คือวิจิตรศิลป์ประเภทที่2คือประยุกต์ศิลป์นะครับดูไว้นะครูจะเขียนความแตกต่างคร่าวๆไว้ตรงนี้ก่อนวิจิตรมีคำว่าศิลป์นะครับอันนี้เนี่ยประยุกต์มีคำว่าศิลป์ศิลป์ในที่นี้คือคำว่าศิลปะตัวนี้นี่เองคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็จะมี2คำที่ต่างกันละก็คือวิจิตรกับประยุกต์เรามาดูทีละตัวนะฮะ
เราฟังเพลงบ่อยๆกระเป๋าบาลองเสื้อผ้าบาลองเนี่ยบาเลนซิก้านี่แหละคืออันนี้แหละครูครับครูเปิดเสียงครูอีกทีหรือเปล่าเดี๋ยวครูปิดเสียงก่อนนะนะครับเสียงมันกล้องเหรอลูกหรือยังไงคุ้นคุ้นไหมกระเป๋าถือแล้วเนี่ยเสียงมันเราก็เอานักแฟชั่นก็เห็นอะไรที่รอบตัวเราเนี่ยเอามาประยุกต์และสร้างสรรค์โอเคเดี๋ยวครูขอเช็คเมนูแป๊บนึงนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มมูลค่าให้ภูมิเช็ดเท้าของเราเป็นไงฮะมันก็ดูดีขึ้นมาเรียบร้อยโอเคอาจจะไม่คุ้นตาเฉยๆนะครับเหมือนเลยตอนนี้ดีขึ้นหรือยังว่าแต่เหมือนเลยผมคิดว่าใช่เลยทดสอบ1 2 3สวยนะครับนักออกแบบเครื่องประดับจิวเวลรี่ดีไซน์ครูปิดเสียงแล้วตอนนี้ปิดเสียงแล้วศิลปะไปประกอบโอเคขึ้นหรือยังเอ่ยลูกนี่ลองไหมเดี๋ยวเราตอนม.3เนี่ยเราได้ลองปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นแบบของปิดลำโพงแล้วทดสอบได้ยินหรือยังดีขึ้นไหมลูกโอเคไปต่อได้ยังชัดโอเคขอโทษด้วยนะครับพอดีครูไม่ได้อุปกรณ์ไม่พร้อมจริงๆไปต่อที่ศิลปะนะครับครูปิดเสียงทุกอันละขอโทษนะครับขอโทษจริงๆแต่เป็นเนื้อหาเก่าเนาะคงไม่ย้อนกลับไปละนะครับวิจิตรศิลป์กับประยุกต์ศิลป์แยกคำตรงนี้นะครับเรามาดูคำว่าเราต้องดูก่อนนะศิลปะถ้าแบ่งตามจุดมุ่งหมายเนี่ยอันแรกอันนี้คือจุดมุ่งหมายในการใช้งานคือวิจิตรศิลป์กับประยุกต์ศิลป์แต่ถ้าเกิดศิลปะแบ่งลักษณะตามการสัมผัสงานเนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทคือทัศนศิลป์โสตศิลป์แล้วก็โสตทัศนศิลป์นะครับอันนี้คือลักษณะการสัมผัสงานทีนี้งานทัศนศิลป์ก็จะแบ่งได้4ประเภทความจริงแบ่งย่อยได้อีก1ประเภทก็คือวรรณกรรมก็จะมีสรุปคือมีจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สถาปัตย์แล้วก็วรรณกรรมแต่วรรณกรรมที่นี้ครูขออนุญาตตัดออกไปก่อนนะครับยังไม่เกี่ยวข้องกับเราเท่าไหร่นะครับก็จะมีจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สถาปัตย์แล้วก็วรรณกรรมทีนี้งานทัศนศิลป์คืองานศิลปะทุกแขนงที่รับรู้ความงามได้ด้วยตาหรือการมองเห็นเรามองเห็นหรือการอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยตาอย่างเดียวเราจะรู้ว่ามันงามไม่งามดีไม่ดีด้วยวิธีการดูเพียงอย่างเดียวนะครับขอไปด่วนๆเลยอย่างเนี้ยก็ไม่จัดเป็นงานทัศนศิลป์ทัศนศิลป์คือดูอย่างเดียวแต่อันเนี้ยไม่จริงอยู่เราดูด้วยแหละอันเนี้ยดูหรือมองเห็นแต่ต้องบวกพร้อมกับการฟังคงไม่มีใครไปดูงานดนตรีโดยที่ไม่ฟังไปด้วยนะครับดังนั้นงานนี้ไม่จัดเป็นงานทัศนศิลป์โอเคทีนี้งานทัศนศิลป์เมื่อกี้ครูบอกไปมีทั้งหมด4ประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สถาปัตยกรรมนะฮะงานจิตรกรรมงานจิตรกรรมคือการสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นระนาบนะครับเป็นแบนนั่นแหละที่เราวาดรูปใส่กระดาษกระดาษคือพื้นระนาบคือแบนผ้าใบผนังใช่งานจิตรกรรมทั้งหมดนะครับงานจิตรกรรมวาดบนผนังเนี่ยวาดใส่ผนังใส่เฟรมผ้าใบนะครับวาดเขียนใส่นะฮะงานจิตรกรรมแบ่งได้2ประเภท1คือภาพวาด2คือภาพเขียนถ้านักเรียนดูเงี้ยนักเรียนสามารถแยกได้คร่าวๆว่าภาพวาดกับภาพเขียนมันต่างกันตรงไหนนะครับภาพวาดก็คือลักษณะที่เป็นสีขาวสีเทาสีดำนะครับส่วนภาพเขียนจะเป็นสีดังนั้นนักเรียนสามารถแยกคำได้นะครับเฮ้ยนักเรียนวันนี้ครูให้นักเรียนวาดรูปถ้าครูใช้คำว่าวาดรูปดังนั้นก็จะเป็นแค่ดินสออย่างเดียวเฮ้ยวันนี้เรามาเขียนรูปกันดีกว่าเขียนรูปก็คือการใช้สีเข้ามาประกอบนะครับดังนั้นนักเรียนอาจจะงงเฮ้ยตกลงวาดหรือเขียนวาดเขียนมีไหมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เรามาดูการภาพวาดนะครับภาพวาดพี่ม.6จะเรียนในส่วนของพาร์ทนี้ก็คือการวาดเส้นแบบ2มิติมีแค่ความกว้างความยาวอย่างเช่นอันนี้การขูดขีดโดยการใช้ดินสอถ่านหินถ่านดำนะครับในการวาดดังนั้นภาพที่ได้นะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นดินสอแรงเงานั่นเองนะครับดินสอเรารู้จักกันดีก็จะมีความหนาที่ 2B นะครับเพราะมันจะมาฝนข้อสอบนะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนเรียนศิลปะแบบใครจะมาติวอย่างเงี้ยก็จะขยับไปในส่วนของ EE ขึ้นมาความเข้มสูงสุดก็8B นะครับแล้วครูจะไม่ขอลงรายละเอียดตรงนี้นะครับดินสอการวาดเส้นหรือการ drawing ลักษณะแบบนี้
นะครับดออิ่งดออิ่งวาดเส้นวาดเส้นวาดเส้นต่อมาภาพเขียนนะครับภาพเขียนหรือเพนติ้งคือการสร้างสรรค์บนพื้นระนาบเหมือนกันเห็นไหมคำว่าระนาบระนาบคือเรียบเรียบแบนแบนด้วยเลยครับด้วยสีหลายสีดังนั้นตอนแรกเราอาจจะวาดภาพไปก่อนลงสีปุ๊บจากภาพวาดกลายเป็นภาพเขียนทันทีจำไว้อย่างนี้นะครับภาพวาดกับภาพเขียนโอเคนะครับภาพเขียนนี่ก็เป็นแนวนามธรรมนะครับมีการลงสีขึ้นมาอย่างนี้อาจารย์จักรพันธ์โรสเซียกิจในการสร้างสารผลงานขึ้นมานะครับอาจารย์เสกสรรสินอ่อนในลักษณะแบบนี้ดังนั้นภาพเขียนนะครับก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะของเขาเราจะเรียกตามวัสดุที่ใช้นะครับครูจะใช้คำว่าวัสดุที่ใช้เป็นสำคัญถ้าภาพนี้ใช้สีน้ำเราจะมาเรียนตรงนี้เลยลูกเนี่ยการใช้สีน้ำครูใส่ดอกจันไว้เลยเราจะมาเรียนการใช้สีน้ำกันภาพนี้จะถูกเรียกว่าการเขียนภาพด้วยอะไรครับด้วยสีน้ำนี่คือลักษณะการเรียกภาพวาดแต่ละชนิดภาพเขียนแต่ละชนิดนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยเรารู้ละเป็นภาพเขียนไม่ใช่ภาพถ่ายนะภาพนี้ถูกสร้างสรรค์ด้วยสีน้ำมันนะครับถูกเขียนด้วยสีน้ำมันเราจะเรียกภาพนี้ด้วยว่าการเขียนภาพด้วยสีน้ำมันนี่เองนะครับเรียกกันง่ายๆอย่างนี้นะครับภาพเขียนสีน้ำมันอย่างนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์สีอะคริลิกนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้ครูจะมาเจาะลึกเรื่องของสีน้ำครูจะเน้นลึกเรื่องของสีน้ำเลยนะครับสีน้ำเนี่ยเป็นสีที่เกิดมานานแล้วนะครับเกิดมาสักพักใหญ่ๆเลยตั้งแต่โบราณโบราณเลยนะครับแล้วก็เป็นสีที่ใช้โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะเป็นของต่างชาติอย่างเดียวไม่เฉพาะตะวันตกอย่างเดียวไม่ใช่นะครับโดยสีน้ำนะครับยุคแรกๆเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศจีนเป็นหลักนะครับเกิดในประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเขาเอาพวกนี้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็สีน้ำในยุคแรกๆจะเป็นสีดำจำไว้อย่างนี้นะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็ผู้ที่วาดสีน้ำในยุคแรกๆในตอนนั้นเนี่ยก็ต้องมีทักษะในการใช้ผู้กันที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับแล้วสีด้วยความที่ว่าสีน้ำในยุคนั้นมีแค่สีดำอย่างเงี้ยไม่มีสีอื่นผสมเลยคนที่จะวาดภาพสีน้ำได้เนี่ยก็ต้องใช้การเจือจางของสีนะครับสีถ้าเกิดเราละลายสีมากละลายสีดำมากสีก็จะมีความจางเป็นลักษณะสีเทาแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นน้ำหนักที่เข้มอันไหนที่เป็นเงาเราก็จะใช้สีตัวเนื้อสีค่อนข้างที่จะมากน้ำค่อนข้างที่จะน้อยแล้วให้นักเรียนสังเกตอีกหนึ่งอย่างนะครับสีน้ำครูจะเขียนไว้เลยนะครับไม่นิยมใช้สีขาวผสมเพื่อให้น้ำหนักเนี่ยมันอ่อนลงนะครับซึ่งทำไมถึงไม่นิยมใช้สีขาวถ้าเกิดนักเรียนเอาสีขาวมาผสมในสีน้ำเนี่ยภาพจะทำให้มีลักษณะที่หม่นไม่ค่อยสดใสนะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนอยากให้สีน้ำมีน้ำหนักที่เข้มนอกจากใช้เนื้อสีมากแล้วเขาจะไม่ใช้นะครับไม่นิยมใช้สีดำทำให้น้ำหนักมันเข้มขึ้นจำไว้เลยนะฮะสีน้ำไม่นิยมใช้สีขาวกับสีดำมาผสมสีขาวเราผสมปุ๊บทำให้ภาพรู้สึกดูหม่นแต่สีดำแล้วสีดำจะให้ความรู้สึกไงภาพจะทำให้ความรู้สึกดูทึบจนเกินไปนะฮะถ้าเขาจะไม่นิยมนะครับนี่คือลักษณะของสีน้ำสีการสีน้ำทีนี้เรามาดูสีน้ำยุคแรกๆอย่างที่ครูบอกมีสองประเทศใช่ไหมก็จะมีประเทศจีนบวกกับญี่ปุ่นจีนบวกกับญี่ปุ่นนะครับก็จะมีสองประเทศนี้ที่นิยมใช้สีน้ำในการสร้างสรรค์งานนะฮะโอเคนักเรียนจะดูภาพฟังทางฝั่งนี้นักเรียนอาจจะเห็นว่าเป็นต้นพงต้นไผ่นะครับเป็นต้นไผ่วาดรูปเนี้ยเกิดจากการใช้น้ำหนักสีที่ต่างกันนักเรียนจะเห็นได้ว่าต้นไผ่ที่อยู่ด้านหลังน้ำหนักจะอ่อนหน่อยแต่ถ้าเกิดต้นไผ่ที่อยู่ด้านหน้าน้ำหนักก็จะเข้มนักเรียนดูดีๆนะการใช้ผู้กันในยุคแรกๆนั้น
ต้องเป็นการตวัดทุกกันในครั้งเดียวอย่างต้นไผ่เนี่ยเกิดจากการตวัดทุกกันไม่กี่ครั้งคือนับครั้งได้นะครับคือตวัดออกมาเป็นลักษณะใบเล็กใบกลางใบใหญ่เกิดจากการใช้ปลายทุกกันเพียงอย่างเดียวดังนั้นงานของประเทศจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ชัดเจนรวดเร็วนะครับแล้วมีการเรียนแบบจริงๆจังๆเลยนะฮะอันนี้ต้นไผ่ถือว่าเบสิกแล้วนะครูใช้คำว่าเบสิกเลยเบสิกแต่ถ้าเกิดมาเป็นของภาพฝั่งนี้ล่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามันเป็นยังไงฮะอย่างที่ครูบอกเขาใช้ผู้การตวัดเพียงครั้งเดียวนักเรียนมาดูฝั่งขวามันภูเขาทั้งลูกก็เกิดจากการตวัดผู้การเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองเกิดเป็นกลุ่มภูเขากลุ่มอะไรขึ้นมาเลยนี่คือความเทพของเขานะฮะสีน้ำนะครับสีน้ำในยุคหลังๆเนี่ยก็เป็นผลผลิตยุคใหม่นะครับที่สังคมส่งเสริมให้เกิดการพิมพ์และการวาดเขียนอย่างมีคุณค่าในสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความสมบูรณ์ทั้งด้านบรรยากาศและพื้นที่ว่างลักษณะเด่นของสีน้ำเลยนะครับลักษณะเด่นของสีน้ำคือความโปร่งใสทานเพลนความโปร่งใสนะครับความโปร่งใสที่ว่าคือเวลาเราใช้ผู้การแตะละลายกับน้ำเนี่ยเมื่อเราระบายสีบนกระดาษสีขาวเนี่ยพยาเขาเรียกว่าไงจะระบายครั้งเดียวไม่ระบายซ้ำหรือทับกันหลายหนมันจะให้ภาพสีหม่นเห็นไหมนะครับหรือขาดคุณสมบัติที่มีความโปร่งใสนั่นเองดังนั้นสีน้ำจะต้องมีความโปร่งเห็นเป็นสีก็จริงนักเรียนเห็นตรงเนี้ยมันมีสีปรากฏก็จริงแต่ก็ยังเห็นลักษณะที่เป็นความโปร่งของเนื้อกระดาษสียังโปร่งเห็นพื้นผิวของกระดาษนี่คือลักษณะของสีน้ำเนี่ยนะครับอย่างต้นไม้ต้นนี้มีลักษณะที่มีความโปร่งใสมากนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีเนื้อกระดาษมีลักษณะที่เข้มก็จริงตรงนี้โอ้โหเข้มมากเลยแต่ก็ยังมีความโปร่งของเนื้อกระดาษอยู่นะครับจะไม่ระบายซ้ำไม่ระบายทึบจนเกินไปเนื้อสีไม่มากจนเกินไปต่อให้เนื้อสีมากด้วยคุณสมบัติของสีน้ำก็จะยังไงครับก็จะเห็นเนื้อกระดาษอยู่มีความโปร่งนะครับหรือว่า transparency quality อยู่นะครับต่อมาสีน้ำด้วยความที่เป็นน้ำเนี่ยต่อให้เราระบายเสร็จจนมันแห้งเขาก็จะเกิดเป็นคราบของมันขึ้นมานะครับโดยลักษณะของน้ำสีน้ำที่เสร็จแล้วเนี่ยจะมีลักษณะที่เปียกชุ่มคือมีความเขาเรียกว่า soft quality นะฮะต้องมีการผสมกันระหว่างน้ำและมีการระบายซึมเข้าหากันเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกันดังนั้นเมื่อระบายไปแล้วเนี่ยสีน้ำที่แห้งบนกระดาษจะมีความโค้งมีความชุ่มชื่นของสีให้ปรากฏอยู่เสมอนะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็จะปล่อยสีมันแห้งเกิดแห้งไปเองแล้วเกิดเป็นเขาเรียกว่าคราบของสีนะครับคราบของสีเขาเรียกว่าสปูมาโต้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของสีน้ำแล้วเป็นที่นิยมนะฮะนักเรียนจะเห็นได้ว่าคราบมันปรากฏตรงไหนอย่างในแตงโมชิ้นเนี้ยนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าเกิดเป็นคราบเกิดเป็นคราบเป็นดวงเหมือนเราเอาผู้กันเอาน้ำเนี่ยตกใส่กระดาษมีความงอใช่ไหมแล้วเกิดเป็นคราบของสีนี่คือลักษณะของสีน้ำเราจะมาสร้างสรรค์ไงลักษณะแบบนี้กันนะครับเป็นที่นิยมนะอันเนี้ยเป็นที่นิยมเลยนี่คือลักษณะของสีน้ำมีความโปร่งมีลักษณะที่เปียกชุ่มนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติลุกลานและยอมรับคือ Advanced and Lesenda นะครับก็คือสีนะฮะสองสีจะมีคุณสมบัติที่ต่างกันเราจะรู้ได้ไงว่าสีไหนมันลุกลานหรือสีไหนยอมรับอันนี้ครูยกตัวอย่างเป็นสีแดงแล้วกันในที่นี้เป็นสีแดงตรงนี้สีแดงนะส่วนตรงนี้เป็นสีฟ้าเราเอา2สีนี้นะครับมาระบายติดกันแล้วลองดูถ้าเกิดสีไหนเข้าไปในพื้นที่ของสีอื่นอย่างเช่นในที่นี้สีแดงมันซึมซาบเข้าไปในพื้นที่ของสีฟ้าแสดงว่าสีนี้มีคุณสมบัติที่เขาเรียกว่าลุกลามเข้าไปในสีอื่นในขณะเดียวกันสีอีกสีนึงที่ปล่อยให้สีอื่นเข้ามาจะเรียกว่าคุณสมบัติที่เรียกว่าการยอมรับให้พื้นที่สีอื่นเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับลุกลานและยอมรับนะฮะทีเนี้ย
เราจะรู้ได้ไงว่าสีไหนลุกลามสีไหนยอมรับวิธีการที่ง่ายสุดคือการทดสอบแต่ละสีเอาสีแต่ละสีมาระบายแล้วก็ให้สีมันวิ่งเข้าหากันนะครับเห็นไหมในพื้นที่ตรงนี้ครูก็จะชี้ให้ดูเลยนี่สีนี้วิ่งเข้าหากันสีนี้วิ่งเข้าหากันอันนี้ก็ต้องเป็นเทคนิคของแต่ละคนมาจำเองว่าเพราะว่าสีแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็จะต่างกันตรงจุดนี้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูการอุปกรณ์สีน้ำจะต้องมีอะไรบ้างเราจะต้องมีนะครับนักเรียนอาจจะไม่ต้องซื้อในแบบที่ครูยกตัวอย่างครูแค่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าสีน้ำมีอุปกรณ์แบบไหนอย่างไงใครที่จะสร้างสารผลงานสำหรับเก็บเป็นพอร์ตไว้หรือจะเอาไปงานอดิเรกหรือจะเป็นพอร์ตในการเข้ามหาลัยนักเรียนคนที่จะเลือกซื้อสีที่มีคุณภาพดีนิดนึงสำหรับคนที่เราเรียนกันก็เอาสีพื้นฐานยี่ห้อธรรมดาก็พอแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวครูจะมาจบกันที่อุปกรณ์สีน้ำนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาใครเตรียมไม่ได้นะครับถ้าใครมีโอกาสก็ไปซื้อเก็บไว้ซื้อตุนไว้เลยใช้แน่นอนนะครับต่อให้เรียนอยู่บ้านก็ต้องใช้นะครับเรามาดูอุปกรณ์สีน้ำอุปกรณ์สีน้ำอันดับแรกเลยก็ต้องมีแน่นอนครับสำคัญที่สุดเลยก็ต้องมีสีน้ำนะครับไม่ได้เขียนเลขไว้1คือสีน้ำ2คือผู้กัน2คือกระดาษ3คือผู้กัน3อันนี้จะต้องมีเลยนะครับจะต้องมีในการสร้างสรรค์อุปกรณ์ส่วนไอ้พวกดินสอยางลบไม้บรรทัดนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นเช่นจานสีสามลีทิชชู่อุปกรณ์เครื่องเขียนก็ทั่วไปละกันเรามาดูกันนะครับสีน้ำสีน้ำที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยครับซื้อได้ทั่วไปก็ยี่ห้อมาสเตอร์อาร์ตราคาไม่แพงนะครับคือ1เทอมอ่ะเราใช้ไปเลยเหมือนเทอมที่แล้วเราเรียนเรื่องสีม.4 เราเรียนสีโปสเตอร์เรียนทั้งเทอมใช่ไหมนะสีน้ำเนี่ยราคาจะย่อมเยาวกว่านะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจครูไม่ได้ไปดูราคาช่วงหลังโควิดเลยนะครับก็สีน้ำเราจะรู้ได้ไงว่าสีน้ำเขียนไปเลยครับมันจะเขียนไว้ข้างกล่องเลยว่าเทมเพล่าหรือวอเตอร์คัลเลอร์นะฮะนักเรียนก็เลือกซื้อเอานะครับสีน้ำอย่าทะลึ่งซื้อสีอะคริลิกมาอะคริลิกไม่ใช่นะครับออยคัลเลอร์ไม่ใช่นะครับสีน้ำคือสีน้ำไม่ชัวร์ว่าอันไหนถามอุปกรณ์เครื่องเขียนเลยนะครับให้ซื้อมาซื้อสีน้ำจ้าเขาก็จะจัดให้นะครับเนาะโอเคถามว่าสีถูกสีแพงมีผลไหมมีผลแต่ไม่ได้อะไรมากนะครับเรามาเรียนกันเฉยๆให้รู้จักก็พอนะครับไม่ต้องฟิกอะไรมากสำหรับใครที่จะเอายี่ห้อดีๆเลยนะครับก็แนะนำยี่ห้อเนี่ยซากุระเนี่ยซากุระก็จะใช้ดีนะครับเป็นพื้นฐานสำหรับนักเรียนใครไม่มีไม่เป็นไรนะบอกก่อนนะไม่ฟิกนะครับไม่ฟิกหรือใครมีตังค์จริงก็ไปซื้อสียี่ห้อวินซงวินเซอร์ไปเลยนะฮะถ้าเกิดใครจะมาติวกับครูก็จะมาใช้สีตัวนี้กันนะครับครูมีให้เนาะโอเคอุปกรณ์สีน้ำนอกจากขายเป็นหลอดแล้วแบบเมื่อกี้นะครับก็จะมีขายแบบเป็นกล่องสำเร็จนะครับก็จะมีแผนเขาเรียกว่าแผนก็คือไอ้ตัวเนี้ยเป็นภาชนะรับจานสีก็จะมีเหมือนกันนะครับอุปกรณ์สีน้ำก็มีตั้งแต่ราคาหลัก10นะครับอันนี้ครูก็จะยกตัวอย่างราคาสีของสีน้ำที่ค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับอย่างอันนี้ยี่ห้อะไรวะเมลิอะไรนี่แหละครูจำชื่อไม่ได้นะครับอันเนี้ยราคาก็ประมาณ449449อันนี้ให้ดูนะไม่ใช่ให้นักเรียนไปซื้อนะครับอย่าบ้าจี้ซื้อนะครับ449นี่นักเรียนดูสัญลักษณ์ด้านหน้า US ดอลลาร์นักเรียนก็คูณ35บาท30บาทเข้าไปนะครับก็สีก็มีเกรดหลายเกรดหลายราคานะครับก็เท่าไหร่นักเรียนก็ลองคูณดูนะครับอย่างเนี้ยอันนี้ก็ราคาย่อมหน่อย100กว่าเหรียญ นะครับประมาณ100กว่าเหรียญก็คูณ30เข้าไปนะครับสีน้ำยี่ห้อเรมบันอันเนี้ยโอเคเลยยี่ห้อนี้ใช้ดีมากนะครับครูเคยไปแย่งชิงของเพื่อนมาใช้อยู่ต่อมากระดาษนะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องสีละต่อมาก็เป็นเรื่องของกระดาษนะครับกระดาษก็ควรที่จะเป็น100ปอนด์ขึ้นไปบวกนะครับเพราะถ้าเกิดนักเรียนเอากระดาษที่มีความหนาที่มันน้อยกว่านี้กระดาษมันจะบางจนเกินไปเวลาเราลงสีปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะทะลุตัวกระดาษไปกระดาษก็จะงอเสียรูปนะครับจะทำงานยากขึ้นนั่นเองดังนั้นนักเรียนก็ดูกระดาษ100ปอนด์ที่คุณภาพดีนิดนึงนะครับแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครูบอกมาเสมอครับเวลาซื้อกระดาษ100ปอนด์นักเรียนซื้อแผ่นใหญ่แล้วมาตัดเอาจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดใครจะซื้อเป็นเล่มก็แล้วแต่สะดวกนะครับก็ยี่ห้อที่ดีก็ยี่ห้อเรนซองเนี่ยใช้ดีนะครับยี่ห้อสายกายก็โอเคนะครับเอามาเป็นงานดีเลย์ราคาก็มีตั้งแต่หลัก
10หลักร้อยจนถึงหลักพันอย่างเนี้ยเล่มนึงก็ประมาณ 4,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยของอาเช่อย่างเงี้ยนะครับครูมีตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวเปิดเทอมปุ๊บเราก็จะมาดูกระดาษในพวกนี้กันนะครับมีหลากหลายประเภททีนี้กระดาษสำหรับในการวาดรูปสีน้ำจะต้องเป็นกระดาษที่มีลักษณะที่หยาบนะครับครูเน้นเลยมีลักษณะที่หยาบกระดาษเรียบเขาไม่นิยมนะครับไม่นิยมเอามาสร้างสรรค์งานสีน้ำนะครับมีหลากหลายยี่ห้อนะครับมีทั้งอาเช่มีทั้งอะไรอย่างเงี้ยจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับใครมีตังก็ซื้อกระดาษ1เล่มก็ราคาประมาณ 17,000 อย่างเงี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะแค่กระดาษนะกระดาษเล่มละ 17,000 ก็มีเหมือนกันนะครับผู้กันมีหลากหลายประเภทแต่ครูจะแบ่งเป็น2ลักษณะอันนี้ไม่ได้เขียนไว้ผู้กันขนสัตว์2คือผู้กันขนสังเคราะห์มีอยู่2ประเภทนะครับเนาะลักษณะแบ่งเป็น2ประเภทอีกเช่นเดียวกันก็คือแบบกลมกับแบบแบนมีแค่นี้แหละลักษณะของผู้กันก็จะมีใบพงใบพัดก็ว่ากันไปนะครับนี่แบ่งตามวัสดุที่ใช้เมื่อกี้บอกแล้วไงสังเคราะห์อันนี้ขนสัตว์นะครับแบบกลมเราควรมีนะครับหลังๆมาก็มีผู้กันชนิดใหม่ก็มีผู้กันแบบแท้งก็คือว่าไม่ต้องมาจุ่มผู้กันละเอาเติมน้ำเข้าไปในหลอดแล้วก็บีบมาใช้ก็มีเหมือนกันนะครับโอเคเนี่ยผู้กันแบบกลมแบบแบนแบบใบพัดมีเยอะแยะมากมายจานสีนะครับใครจะซื้อจานสีมาก็โอเคเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อสีน้ำมาเนี่ยมันไม่แถมมาอยู่แล้วนะครับจานสีควรที่จะเป็นสีขาวเท่านั้นเป็นสีอื่นไม่สมควรซื้อนะครับเพราะว่าเวลาผสมสีถ้าเกิดเราอยากผสมสีเขียวอย่างเงี้ยแล้วพื้นมันเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยมันจะทำให้สีเพี้ยนนะฮะนักเรียนพยายามซื้อจานสีที่เป็นสีขาวนะครับเวลาผสมมันจะไม่เพี้ยนนะครับโอเคบางคนอาจจะซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็โอเคเพราะว่าจานสีเนี่ยถ้ามันพับเก็บได้เนี่ยคือเราเอาสีใส่ไว้ในนี้เห็นไหมในนี้ต่อให้สีมันแห้งแล้วเราก็เอาน้ำไปละลายเราก็ยังสามารถใช้งานกลับมาได้อีกนะครับจานสีแบบพับก็โอเคนะใครจะซื้อแบบนี้ก็โอเคเลยนะครับกาวกั้นสีน้ำไม่จำเป็นต้องใช้นะครับอันนี้เอามาให้นักเรียนดูเฉยๆแต่ครูมีให้นักเรียนลองใช้นะครับกาวกั้นสีน้ำกระดาษกาวก็มีกระดาษกาวน้ำกระดาษกาวนิโต้เดี๋ยวครูจะสอนวิธีการติดกระดาษอีกหนึ่งทีนะครับกระดาษรองวาดครูมีให้นะครับครูมีให้ใครอยากมีติดตัวไว้เอาไว้ใช้ส่วนตัวก็มีเหมือนกันนะครับกระดานรองวาดโต๊ะรองวาดนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้นะครับงานจิตรกรรมสีน้ำเราได้เรียนรู้ว่าสีน้ำคืออะไรนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างนะครับนักเรียนก็เตรียมมาสร้างสรรค์เป็นผลงานนะครับถ้าเกิดนักเรียนตาม channel YouTube ของครูก็จะมีตัวอย่างของปีที่แล้วนะครับก็จะมาเรียนในลักษณะที่ใกล้เคียงกันหรือคล้ายกันนะครับสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์มาหรือหลังไมค์มาก็ได้นะครับก็ต้องขออภัยจริงๆสำหรับเสียงที่มันไม่ดีในตอนแรกเสียงมันก้องนะฮะตอนนี้ครูปิดหมดทุกเสียงละขออภัยจริงๆนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับ